Road to the Future นะคะเลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะคุณสราลัตน์ อัตนสุวรรณดิฉันสุภวรรณโตค่ะค่ะถ้านับถอยหลังก็อีก14ชั่วโมงนะคะจะเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งในพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลา 8:00 นคุณผู้ชมคะแต่ว่าถ้าดูกันจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยนะพอถึงช่วง 18:00 นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่สิ้นสุดที่พรรคการเมืองต่างๆจะต้องยุติการหาเสียงนะคะขณะเดียวกันก็น่าจับตานะเพราะคืนนี้จะเรียกกันว่าเป็นคืนหมาหอนนะคะเพราะจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันในบางพื้นที่แล้วล่าสุดคุณผู้ชมคะที่ศรีสะเกษค่ะมีคนไปร้องเรียนกับกกต.นะบอกว่ามีมือดีเนี่ยนะไปตระเวนแจกซองผ้าป่าให้กับชาวบ้านแล้วในซองเนี่ยนะคะไม่ได้มีใบฎีกาบอกบุญนะแต่กลับมีเงินสดเป็นใบธนบัตรอ่ะ500บาทอยู่ในซองนี้คุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะโดยวันนี้ค่ะที่หอประชุมอำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอค่ะนำโดยนายสุวรรณเนตรเนติกุลนายอำเภอโพศรีสุวรรณพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะได้ประกาศให้เป็นเขตที่รับมอบส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้นะคะโดยจากการตรวจสอบพบว่าบัตรเลือกตั้งแบบเลือกตั้งผู้แทนส.ส.มีบางเล่มนะคะที่บัตรเนี่ยขาดไป1ใบแต่ไปปรากฏอยู่ในอีก1เล่มค่ะที่มีเลขเรียงติดต่อกันซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมกันแล้วก็สรุปว่าน่าจะมีการเย็บเข้าเล่มผิดนะคะเพราะว่าบางเล่มเนี่ยเกินแต่บางเล่มเนี่ยขาดจึงได้แก้ไขโดยการแก้ไขเลขที่ลำดับตามจริงในเล่มนั้นๆ นะคะพร้อมกับลงชื่อคณะกรรมการกำกับเอาไว้ก่อนอนุญาตให้นำไปใช้ในการเลือกตั้งแต่ปัญหาใหญ่มันไม่ได้อยู่แค่ที่ว่าบัตรเลือกตั้งขาดหรือเกินคุณผู้ชมกลับพบว่าในเขตเลือกตั้งที่8ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอเมืองจันทน์แล้วก็อำเภอห้วยทับทันนะคะมีซองผ้าป่า3รูปแบบถูกมือดีส่งไปตามหมู่บ้านต่างๆนะคะเล่นเอาผู้ใหญ่บ้านหลายคนงงไปตามๆกันเพราะในซองผ้าป่านี้ไม่มีใบบอกบุญหรือว่าใบฎีกาที่แจ้งรายละเอียดของงานบุญผ้าป่าค่ะแต่กลับมีการเอาแบงค์500ใส่ลงไปไว้ข้างในนะคะซึ่งทุกคนที่ได้รับเนี่ยก็ต่างเข้าใจตรงกันว่านี่เป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือเปล่าจึงนำซองผ้าป่าดังกล่าวพร้อมกับเงินสดมามอบให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะซึ่งทางกกต.เองเนี่ยก็รับเรื่องเอาไว้แล้วหลังจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบม้าเร็วลงพื้นที่หาข่าวแล้วก็จะมีการดำเนินการสอบสวนต่อไปด้วยคุณผู้ชมลักษณะเนี่ยก็เหมือนเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เร่งตรวจสอบกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะมันมีประเด็นเรื่องของปมเลือกตั้งล่วงหน้า 300,000 นะคะที่บอกว่ามีการเขียนหน้าจองจ่าหน้าซองแล้วอาจไม่ออกเกิดขึ้นค่ะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งของกกต.นะคะกกต.ออกมาชี้แจงประเด็นนี้คุณผู้ชมคะบอกข้อมูลตามที่ปรากฏคลิปวิดีโอว่ามีซองใส่บัตรเลือกตั้งกว่า 300,000 ซองไม่สามารถอ่านข้อความได้ตามที่ปรากฏอยู่บนซองคราวนี้กกต.ยืนยันนะคะว่าเป็นความเท็จค่ะกกต.ชี้แจงแบบนี้นะคะว่าซองใส่บัตรเลือกตั้งที่ไม่สามารถอ่านลายมือของกบน.มีเพียง 10,000 ซองคือราวๆ 12,000 เศษคุณผู้ชมไม่ใช่ 300,000 ซองตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนะคะเนื่องจากว่ากปน.เองที่ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งมีผู้ปฏิบัติงานหลายคนค่ะทําหน้าที่เป็นคนเขียนรหัสจังหวัดและก็รหัสเขตเลือกตั้งลายมือที่ปรากฏบนซองใส่บัตรเลือกตั้งก็เลยมีความแตกต่างกันไม่สามารถอ่านรหัสจังหวัดและรหัสเขตเลือกตั้งได้โดยง่ายนะคะดังนั้นพอเกิดปัญหาขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่กกต.ที่ปฏิบัติงานณ ไปรษณีย์ไทยตรวจสอบความถูกต้องของรหัสจังหวัดและรหัสเขตเลือกตั้งแล้วนะคะทำให้สามารถคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้งไปยังจุดหมายปลายทางได้ทุกซองค่ะจึงไม่มีซองใส่บัตรเลือกตั้งค้างจากการจัดส่งและก็สามารถจัดส่งไปได้ยังจุดหมายปลายทางได้เสร็จสิ้นนะคะทางกกต.เองก็ชี้แจงมาแบบนี้ให้ประชาชนนั้นทราบโดยทั่วกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะเนี่ยค่ะคือหน้าซองเนี่ยมันก็จะเขียนด้วยลายมือของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนั้นๆเป็นเขียนชื่อจังหวัดแบบนี้แต่บางจังหวัดเนี่ยบางฉบับมันอ่านไม่ออกเหมือนเขียนด้วยลายมือวัดอะค่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะนอกจากปัญหาเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่บางบัตรเนี่ยอ่านไม่ออกแล้วยังพบปัญหาอีกแบบหลายแบบเลยนะคือบางจังหวัดเนี่ยพบนะคะอย่างที่ขอนแก่นพบว่าบัตรของขอนแก่นเนี่ยไปอยู่ที่มหาสารคามมันไปผิดจังหวัดคุณผู้ชมล่าสุดกกต.ก็ออกมาช
ี้แจงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะจะพาไปดูภาพรวมของหน่วยเลือกตั้งต่างๆกันหน่อยวันนี้เห็นว่ามีปัญหากันหลายพื้นที่เลยนะคะพรุ่งนี้จะเลือกตั้งกันอยู่แล้วคุณผู้ชมคะไปเริ่มกันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากันหน่อยเลยนะคะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาทั้ง75หน่วยก็เข้าไปรับอุปกรณ์เลือกตั้งบัตรเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งแล้วก็มีเอกสารสำหรับเลือกตั้งส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดดูแลรักษาความเข้มงวดที่ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งส.ส.แล้วก็ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆในพื้นที่ค่ะหลังจากเกิดเหตุลอบวางระเบิดใกล้กับหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยที่อำเภอบันนังสตานะคะล่าสุดทางด้านของนายสุริยาบุญพันธ์ในอำเภอทานโตค่ะในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งเขต3จังหวัดยะลาก็บอกถึงเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่อำเภอบันนังสตาที่อยู่ใกล้กับหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยในโรงเรียนเตาปูนนะคะโดยยืนยันค่ะว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะกระทบต่อการออกมาใช้สิทธิ์ของชาวบ้านซึ่งคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงรวมกว่า 2,000 คนค่ะไปต่อกันที่เกาะสมุยคุณผู้ชมคะพบบรรยากาศรับหีบบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งที่เป็นพื้นที่เกาะเนี่ยเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะโดยบรรยากาศการรับหีบบัตรและก็อุปกรณ์การเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจะส่งไปยังหน่วยต่างๆทั้ง7ตำบล39ชุมชน69หน่วยด้วยกันนะคะส่วนหน่วยตั้งที่อยู่ในพื้นที่เกาะแก่งต่างๆอย่างเช่นเกาะพลวยหน่วยเลือกตั้งที่10หมู่6ตำบลอ่างทองแล้วก็เกาะแตนรวมไปถึงหน่วยเลือกตั้งที่20หมู่2ตำบลตะลิงงามนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำหีบบัตรลงเรือสปีดโบ๊ทส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเกาะแก่งต่างๆอะค่ะสำหรับอำเภอเกาะสมุยเป็นพื้นที่เลือกตั้งเขต2ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้นเนี่ย 48,000 กว่าคนค่ะทีนี้ไปต่อกันที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมากันก่อนเลยพบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมาเขต14นำป้ายรวมคะแนนมาติดตั้งเอาไว้บริเวณที่ติดตั้งป้ายหน้าสนามที่ว่าการอำเภอปากช่องแต่ปรากฏว่ามีการพิมพ์หมายเลขพรรคที่30อะค่ะชื่อพรรคทางเลือกใหม่พรรคก้าวไกลรวมเป็นชื่อเดียวกันผิดไปจนถึงพรรคที่38เลยคือเอาทั้ง2พรรคเนี่ยมารวมเป็นชื่อเดียวกันมารวมกันเป็นพรรคทางเลือกใหม่พรรคก้าวไกลเนี่ยค่ะยาวแบบเนี้ยโดยหลังจากได้รับแจ้งว่าผิดพลาดนะคะทางผู้อำนวยการกกต.เขต14จังหวัดนครราชสีมาก็รีบสั่งการให้เจ้าหน้าที่รีบนำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ผิดพลาดเอาลงเลยนะตั้งแต่ช่วงกลางคืนของเมื่อวานนี้พร้อมกับรายงานไปยังในอำเภอปากช่องให้สั่งพิมพ์ใหม่แล้วก็ติดตั้งแล้วเสร็จตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมานะคะทางด้านของในอำเภอปากช่องบอกด้วยนะคะว่าทราบว่ายังมีอีกหลายอำเภอเลยนะที่มีรายชื่อผิดพลาดในลักษณะนี้แต่ยังไม่ได้ติดตั้งจึงรีบแก้ไขเสร็จสิ้นในเบื้องต้นทางกกต.จังหวัดนครราชสีมาก็ขอโทษผ่านกลุ่มไลน์ของกกต.ในเขตต่างๆแล้วบอกว่ารีบดำเนินการแก้ไขให้แล้วนะคะใช่ค่ะเอาไปดูที่ขอนแก่นกันบ้างนะคะขอนแก่นเองก็เกิดปัญหาเล็กน้อยที่ศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่นเขต1นะคะขณะรับมอบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรไปรษณีย์ไทยทำการส่งมอบให้กับกกต.เขตเลือกตั้งนะคะแต่พบมีบัตรเลือกตั้งจากมุกดาหารมหาสารคามปนมาด้วยค่ะปนมาที่ขอนแก่นด้วยนะคะก็เลยทำการคัดแยกส่งให้กับไปรษณีย์ละค่ะทำการส่งกลับไปในพื้นที่ที่ระบุไว้ตามหน้าซองอย่างถูกต้องต่อไปนะคะหลายคนตื่นเต้นนะนี่จะเลือกตั้งนะคะบัตรส่งไปผิดจุดก็ต้องรีบแก้ไขกันอย่างด่วนเลยคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันฝั่งของเลขาธิการกกต.นะคะคุณแสวงบุญมีก็บอกเลยค่ะว่ากรณีข่าวบัตรตั้งของจังหวัดหนึ่งแล้วมันไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะการจ่าหน้าซองถูกต้องแล้วแต่ผิดหลังจากมีการคัดแยกเกิดขึ้นค่ะซึ่งพอทราบว่ามีการแยกผิดเกิดขึ้นนะคะก็มีการส่งคืนไปรษณีย์แล้วค่ะเป็นหน้าที่ไปรษณีย์จะส่งไปยังพื้นที่ของจังหวัดที่ถูกต้องแล้วหรือเรียกว่าซองผิดหลงค่ะคาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เพียงไม่กี่จังหวัดในภาคนั้นคือไม่ได้เกิดขึ้นถึงขั้นข้ามภาคนะคะคือถ้าเกิดขึ้นภาคใต้ส่งไปภาคเหนือเนี่ย1วันอาจจะไม่ทันนี่นะคะแต่กกต.ยืนยันว่าเป็นการผิดพลาดแค่ภาคเดียวกันอีสานก็กับอีสานด้วยกันไม่ได้เป็นข้ามพื้นที่ห่างไกลนะคะส่วนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรค่ะขณะนี้ถูกส่งมาถึงประเทศไทยครบหมดแล้วทางไปรษณีย์ตัดส่งไปยังพื้นที่ปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ไกลๆคุณผู้ชมคะหาดใหญ่สงขลาก็ส่งผ่านเครื่องบินเพื่อจะให้ทันนับคะแนน14พฤษภาคมค่ะส่วนเรื่องของการร้องเรียนเรื่องบัตรเลือกตั้งว่าไม่มีสัญลักษณ์
พรรคหรือว่าชื่อพรรคในบัตรเลือกเขตมีเพียงตัวเลขอาจจะทำให้เกิดการปลอมแปลงได้ทางคุณแสวงบอกเลยยืนยันแบบนี้ค่ะบัตรเลือกตั้งทำตามกฎหมายกฎหมายให้ออกแบบยังไงก็ทำแบบนั้นเลยค่ะใช่ค่ะขณะเดียวกันมีความกังวลนะคะว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นหลายพื้นที่ในวันเลือกตั้งนะเพราะกรมอุตุเขาบอกว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นยาวไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เลยค่ะล่าสุดนายแสวงก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยได้มีการเตรียมการเอาไว้หมดแล้วแต่ว่าหน่วยที่มีปัญหาเนี่ยนะคะอาจจะมีการเลื่อนการลงคะแนนเฉพาะหน่วยได้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานประจำหน่วยนะคะนอกจากนี้ในวันเลือกตั้งเนี่ยก็อยากจะฝากให้ผู้ใช้สิทธิ์พยายามหลีกเลี่ยงในการใส่สีเสื้อผ้าที่แบบมันจูงใจให้เห็นว่าเป็นพรรคใดพรรคหนึ่งอ่ะหรือว่าเบอร์ใดเบอร์หนึ่งนะคะซึ่งอาจจะนำไปสู่การร้องเรียนได้ในอนาคตส่วนกรณีคนที่มีรอยสักเป็นรูปโลโก้พรรคหรือใส่เสื้อพรรคที่ถูกยุบไปแล้วก็ต้องดูพฤติกรรมเจตนาของผู้ใช้สิทธิ์รายนั้นด้วยเพราะตามกฎหมายห้ามหาเสียงในวันเลือกตั้งพร้อมกับเตือนด้วยนะคะว่าถ้าหากลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วยังไม่ควรบอกผู้อื่นให้รับรู้นะหรืออย่างเช่นเอาไปโพสต์ลงโซเชียลอ่ะว่าเลือกเบอร์ไหนเลือกพรรคอะไรนะคะเพราะตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าให้เป็นความลับในการลงคะแนนนี่ก็ระวังด้วยนะคะระวังในเรื่องของการที่จะไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะพรุ่งนี้14พฤษภาคมหลายคนบอกว่าคืนนี้เข้านอนเร็วพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ8โมงเช้ายาวไปจนถึง5โมงเย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะหลายคนตื่นเต้นไปเลือกตั้งพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะปรากฏต่างประเทศเขาให้ความสนใจกับการเลือกตั้งบ้านเราเช่นเดียวกันนะคะตามรายงานค่ะผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเลือกตั้งพรุ่งนี้ด้วยนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะผู้แทนองค์การจัดการเลือกตั้งต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยนะคะและองค์กรระหว่างประเทศค่ะเข้าร่วมสังเกตการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์สำหรับส่งหน่วยเลือกตั้งส.ส.ในเขตบางรักที่สำนักงานเขตบางรักละค่ะซึ่งก็มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด54หน่วยด้วยกันนะคะคุณสำราญตันพานิชค่ะเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งในฐานะที่กำกับดูแลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครบอกแบบนี้นะคะว่ามั่นใจการเลือกตั้งพรุ่งนี้14พฤษภาคมทั้ง33เขตของกรุงเทพมหานครนะคะมีความพร้อม 100% ทุกเขตเลือกตั้งจะมีการตรวจรับอุปกรณ์การเลือกตั้งคือตรวจหีบเลือกตั้งแบบพิมพ์บัตรต่างๆอุปกรณ์ทุกชนิดหลังตรวจรับเสร็จจะถูกนำไปเก็บยังที่ที่ปลอดภัยนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งจะมาเบิกในตอนเช้าของพรุ่งนี้14พฤษภาคมค่ะทั้ง33เขตเลือกตั้งเรามีความพร้อมในทุกขั้นตอนร้อยละร้อยเลยครับทุกเขตเลือกตั้งของวันนี้ทำการตรวจนับบัตรเลือกตั้งตรวจความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้งแบบพิมพ์ต่างๆวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่เราต้องใช้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องพร้อม 100%เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะส่วนประเด็นที่มีเสียงลือทำนองที่ว่าปากกาที่เราใช้ในการกาลงไปบัตรเลือกตั้งพรุ่งนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นปากกาที่มันมีหมึกล่องหนหรือเปล่าพอกาไปปุ๊บไม่นานหมึกจะจางหายไปนะคะเรื่องนี้คุณสำราญบอกว่าเน้นย้ำแล้วค่ะเน้นย้ำให้ทุกหน่วยตรวจอุปกรณ์ทุกอย่างให้ละเอียดรวมไปถึงตรวจปากกาที่เตรียมไว้สำหรับพี่น้องประชาชนในการลงคะแนนยืนยันนะคะว่าไม่มีปากกาหมึกหายหมึกล่องหนแน่นอนค่ะและเพื่อเป็นการเตือนให้พี่น้องประชาชนนะคะอย่าไปเผลอทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทางสำนักงานกกต.เขามีการจัดทำเป็นอินโฟกราฟิกอะค่ะคือเน้นย้ำข้อห้ามห้ามทำในวันเลือกตั้ง8ข้อนะคะเขาบอก8ข้อนี้จำให้ดีคุณผู้ชมคะมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะข้อแรกเขาบอกห้ามถ่ายเซลฟี่ในคูหาหรือถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งเราโพสต์ปุ๊บเรากาเบอร์อะไรเราถ่ายรูปปุ๊บเอามาโพสต์โชว์อันนี้มีความผิดนะคะข้อ2คือห้ามใส่เสื้อที่มีรูปโลโก้พรรคการเมืองสัญลักษณ์ของผู้สมัครนะคะและก็บอกได้ว่าห้ามมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากเขตเลือกตั้งห้ามทำเครื่องหมายอันเป็นที่สังเกตในบัตรเลือกตั้งนะคะห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งให้ผู้อื่นเห็นที่สำคัญละค่ะห้ามซื้อเสียงเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนนะคะและก็ห้ามเล่นพนันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งด้วยค่ะอันนี้เป็น8ข้อห้ามทำวันเลือกตั้งกกต.เขาฝากเตือนมาด้วยนะคะ